าเที่ยวทะเลค่ะเป็นไงบ้างแต่งที่ไหนแล้วน้องหนึ่งก็มีฟูลคาร์บอนแล้วก็มีงานสติกเกอร์ค่ะเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นรถแท็กเขาก็ชอบเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นฟูลคาร์บอนเท่าไหร่กลัวหายบ้างไหมเมื่อก่อนก็กลัวนะเดี๋ยวนี้ก็กลัวเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลาที่แพเอาไปจอดสาธารณะแพก็จะต้องแบบเดินมาเช็ครถของแพบ่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแพติดตั้ง GPS เวลาเมื่อไหร่ที่น้องหนึ่งแพเนี่ยมีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีคนมาค่อมทำให้รถแพสั่นอ่ะมันก็จะแจ้งเตือนมาในมือถือแพเลยว่าแบบรถมอเตอร์ไซค์ของคุณสั่นอยู่นะมีการสั่นสะเทือนมีการเคลื่อนย้ายอะไรทำนองเนี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างครับตั้งทริปทำกิจกรรมได้ก็ดูเลยใช่ไหมว่ารถสั่นแล้วมันจะแจ้งเตือนไงโอ้มันนี่เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมาเจ้านี่นะเวลาที่รถอะถูกขยับมือถือก็จะแจ้งเตือนนี่ไงขึ้นแล้วนี่มีเสียงด้วยปี๊ดยานพาหนะสั่นพี่แอปนี้มันเป็นไงบ้างดีไหมพี่โอ้สุดยอดเลยครับมันดีใช่ไหมครับพี่แฟนตามเจอทุกที่เลย เราลองบอกความรู้สึกตั้งแต่ใช้แอปมอเตอร์แฟนหน่อยมันเป็นไงบ้างผมว่าดีนะเหมือนเราแวะปั๊มแวะอะไรเหมือนเขาก็รู้หมด เลยบอกก็สบายใจก็จะเห็นเราหมดเลยครับแอปตัวนี้ก็สามารถติดต่อด้านเพจนะคะ Facebook Motor Fan หรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือใน Lazada เข้าไปดูได้เลยต้องเสิร์ชคำว่า Motor Fan นะคะสามารถเข้าไปซื้อ GPS ตัวนี้ได้เลยสะดวกมาก